าครับหลังซ้อมพักเป็นเวลาหลายวันครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้แสดงสปิริตแสดงความสามารถของเรานะครับสำหรับรางวัลที่ประกาศนี้เป็นรางวัลกองเชียร์ครับรางวัลกองเชียร์หลังจากที่กรรมการได้ตัดสินแล้วคนได้อยู่ในมือคุณแล้วครับอันดับที่สามครับกองเชียร์ตัดสินครับได้แก่สีเขียวอันดับที่สองกองเชียร์สีม่วงจะขออนุญาตทุกท่านนะครับณที่ตรงนี้ครับขออนุญาตผู้กลุ่มอัดฉีดให้สีชมพูครับในฐานะที่มีรายการจัดใหญ่ครับไปเยี่ยมครับท่านพระครูทุกท่านบุคลากรทุกคนและสวัสดีลูกๆที่น่ารักคนนะครับเรียกขอราบรื่นแล้วก็มีความรักความผูกพันที่มีให้กันถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเราใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับอีก5นาทีก็จะถึง1ชั่วโมงแต่พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงว่าเราข้อที่หนึ่งคือมีใจรักต่อและยินดีต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราที่รับรางวัลต่อคณะสีของเราที่รับรางวัลแต่ที่สำคัญเมื่อสิ้นสุดจากนี้ไปอีกประมาณไม่เกิน2-3 วันการสุขที่ได้รับจากการชนะเลิศจากรองชนะเลิศหรือจากรายการต่างๆก็ตามนะครับก็จะเลือนหายไปเหลือแต่ความมีมิตรภาพความมีน้ำใจต่อกันในบรรดาพี่น้องต่อไปก็จะไม่มีสีม่วงสีชมพูสีแดงสีแสดสีเขียวสีฟ้าจะมีก็แต่สีเหลืองดำคือสีสัญลักษณ์สีประจำของพวกเราสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องคิดเพิ่มเติมก็คือตลอด2 วันที่เรามีการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งก่อนหน้านั้นเราใช้เวลาในการแข่งขันรอบแรกมาประมาณเกือบ30 วันไม่ว่าจะเป็นการแข่งรอบแรกหรือรอบสุดท้ายพวกเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งอันนี้ต้องขอชื่นชมทุกคนนะครับที่สำคัญคือขอบคุณ2 กลุ่มกลุ่มแรกคือคุณครูที่ศึกษาสีกลุ่มสาระต่างๆแสดงว่าตั้งแต่ช่วงแข่งขันรอบแรกมาจนถึงแข่งขันรอบสุดท้ายจนได้รับรางวัลพระครูที่ศึกษาสีให้กำลังใจทั้งส่วนที่เป็นกำลังใจที่ออกจากใจและเป็นกำลังใจที่เป็นเงินในบางส่วนให้กับพวกเราซึ่งเป็นสิ่งตอบแทนน้ำใจเล็กน้อยแต่เป็นความรักของครูที่ศึกษาสีที่มีให้กับพวกเรากลุ่มที่2ที่ต้องชื่นชมคือนักเรียนคณะกรรมการสีที่ได้รับเป้าหมายคือนักเรียนชั้นม.6ที่ได้เป็นตัวแทนทำกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการฝึกซ้อมการจัดทำเต็นท์การจัดทำอัศจรรย์การจัดทำเต็นท์เชียร์ของเราประจำปีในส่วนกลางด้วยถือว่า
พวกเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจริงดังนั้นจึงขอชื่นชมท่านคณะครูทุกท่านที่เป็นที่ปรึกษาปัจจัยลูกๆทุกคนที่เป็นคณะกรรมการสีไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มนี้คือครูที่ปรึกษาสีและคณะกรรมการสีต่อให้มีความสามารถขนาดกลางจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับความสำเร็จในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรางวัลที่1หรือที่2หรือที่3แต่ความสำเร็จหมายถึงการได้ร่วมมือร่วมพลังร่วมใจกันทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาไม่ว่าชนิดใดก็ตามที่สำเร็จได้ก็เพราะพวกเราตั้งแต่ที่ม.5ไล่มาจนถึงน้องม.1ซึ่งก็จะมีที่ม.6ร่วมแข่งขันบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ทำให้พวกเราจัดการแข่งกีฬาได้อย่างสนุกสนานซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นประเพณีที่ดีงามมีต่อเนื่องกันต่อไปจนกว่าอะไรสิ้นฟ้าดินสลายก็จะเป็นรุ่นต่อรุ่นที่ม.6ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นศิษย์เก่าปีหน้าก็จะมาให้กำลังใจกับน้องม.5ก็จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนม.1ก็จะมีน้องม.1ใหม่ที่เข้ามาพอปีหน้าเราก็จะขึ้นม.2อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นสิ่งดีๆที่เราปลูกฝังกันต่อเนื่องมาขอให้ได้อยู่ในกายในใจพวกเราตลอดไปฝากเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเดินทางในการกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับบ้านเข้าใจว่าเราจะต้องมีการช่วยกันเก็บกวาดหรือช่วยกันเคลียร์พื้นที่ในบางส่วนสำหรับอัศจรรย์และก็สถานที่ที่เราทำนะครับถ้าในความคิดของพอเห็นว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่เรายืมมาก็สามารถที่จะโชว์ผลงานของเราได้ครับไม่จำเป็นจะต้องรื้อนอกจากสิ่งของที่ลูกๆยืมจากผู้ปกครองหรือยืมจากชุมชนมาเนี่ยอาจจะต้องคืนก็ฝากว่าให้ช่วยก่อนจะกลับคณะกรรมการสีให้ช่วยดูว่าในแต่ละสีเรามีสิ่งหลงเหลือที่เป็นของสำคัญไหมเช่นโทรศัพท์บ้างกระติกน้ำพัดลมต่างๆที่เรายืมมานะครับก็ฝากเรื่องนี้เป็นเล็กน้อยและถ้าหากพวกเราทุกคนให้ความร่วมมือกันในเรื่องข้อที่หนึ่งไม่ทิ้งเศษกระดาษเพิ่มเติมแล้วเพิ่มข้อที่สองเก็บกวาดเศษกระดาษที่มีอยู่ก่อนหน้านี้โรงเรียนเราจะสะอาดขึ้นถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้ทางโรงจะมาทำงานก็ตามแต่เราก็ไม่อยากทิ้งร่องรอยทิ้งเศษสิ่งสกปรกต่างๆให้หลงเหลืออยู่จึงฝากลูกว่าช่วยกันนะครับเมื่อเราทำบริเวณที่เราแข่งขันให้สะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเมื่อเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับท้ายที่สุดนี้ในโอกาสที่เราแข่งขันกีฬากันมาอย่างสนุกสนานจึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสายของพวกนี้นะครับรวมถึงสิ่งที่พวกเราชาวลมเก่าก็ต้องถือคือองค์หลวงพ่อใหญ่วัดตาลและพระพุทธโคดมที่อยู่ในโรงเรียนลมเก่าพิคมได้โปรดบันดาลอภิบาลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้คณะครูทุกท่านกำลังการศีลทุกคนลูกนักเรียนนักกีฬาทุกคนจงมีสุขภาพพรหมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทิ้งไปขอให้สมปรารถนาขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนขอเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ